あら、かわいこちゃん、手伝いに来てくれたの？それとも私とおしゃべりに来たのかしら？เชื่อว่าหลายคนที่เล่นเก็นชินคงจะรู้จักลิซ่าเป็นอย่างดีตัวละครแนวพี่สาวสายอาร่าอาร่าก็คงจะเป็นที่ถูกใจของใครหลายๆคนและผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสียงภาคญี่ปุ่นของตัวละครลิซ่าเป็นอย่างมากซึ่งในข้อนี้ทางมิโฮโยหรือโฮโยเวิร์สนะครับเขาก็ทำกันบ้านมาดีมากในการเลือกนักพากย์ซึ่งคนที่ให้เสียงพากย์ก็คือคุณทานากะริเอะซึ่งแน่นอนว่าผลงานที่ผ่านมาของเธอก็จะเป็นแนวพี่สาวโอเนซังซะส่วนใหญ่แน่นอนว่ามันเข้ากับคาแรคเตอร์ของลิซ่าเป็นอย่างมากและแค่เห็นคาแรคเตอร์เราก็รู้ได้เลยว่าคนนี้แหละโอเนซังแน่ๆเสียงต้องมาแนวนี้แน่ๆและแน่นอนทางมิโฮโยก็ไม่ทำให้ผิดหวังซึ่งตัวละครที่เคยให้เสียงพากย์ก็อย่างเช่นเบียงกี้จากเรื่องรีบอร์นหรือว่าจะเป็นมินะจากเรื่องสไตรเกอร์วิทหรือว่าจะเป็นคุณมาเรียจากเรื่องฮายาเตะคุณเทียนี่จากเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วหรือล่าสุดกับอนิเมะเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพที่ให้เสียงภาคเป็นเอลิน่าลิเซ่และอีกหลายๆตัวละครที่ไม่ได้พูดถึงความจริงเคยภาคเป็นพี่เบิร์ดจากเรื่องรีบอร์นด้วยนะนกที่เกาะอยู่บนไหล่คุณฮิบาริอะหรือว่าจะเป็นน้องชีจากเรื่องดิจิตอลเลดี้ถึงในเรื่องน้องจะไม่ค่อยพูดก็เหอะซึ่งปัจจุบันคุณลิเอะก็จะมีช่อง YouTube อยู่นะชื่อว่าช่องทานากะลิเอะโนโอเนซังแค่ชื่อช่องก็กินขาดแล้วนะก็สามารถไปติดตามคุณลิเอะกันได้นะครับก็จะมีไลฟ์สตรีมเกมต่างๆรวมถึงเกมกันชินิแพคด้วยนะสามารถเข้าไปกดติดตามกันได้นะครับผมมิโฮお姉ちゃんおかえりここはお前の家だ戻ってくるのに何の遠慮があるはい、お客様なの？学校の友人です。どうした？変わってない。書類は？うん。ちょっと待ってろ、美穂。え、お姉ちゃん、そのサインとハンコは？お嬢様のシナリオにそう書いてあって。ええ、分かってますわ。くそー、なんだあの野郎。可愛いメイドさんと手なんかつなぎやがってこんな風に男の子と手をつないだのって初めての相手は颯くんかうわ颯くんこの服超可愛いですわええきっとマリアさんに似合います着てみてください颯くんなぜ僕が颯に女装させて喜ぶマリアって書いてありますわお嬢様いい男ですわね想像以上にびっくりしましたわもっと子供だと思っていたんですけれどマジでなんか雰囲気出てるんだけどいいのズキューンってやっちゃっていいのあらあらあら不格好で可愛らしいですわねしまった映ったあらいけないわ私ったらあんまりからかわないでくださいよ私男をからかったりなんかしませんわでもパウロの娘になるつもりはありませんしロキシーの友達でもあり続けたいんですのあらあらそんなことを言わないでください雨は必要なんです天からの恵みを大地がたっぷりと受け止めて緑は茂り虫たちが増え小動物が繁殖しまたそれが土にあら新味そうして森は着々と大きくなっていくのですからへえだからちょっと太ったんすねおい早く窓閉めろ聞いてるのかトゥルーベエリカあとはお願いやめろイーナミーナもう少しだけ頑張って
เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้นะมีตัวละครไหนที่คุณรู้จักกันบ้างเอ่ยนะครับคลิปหน้านะครับผมจะพาไปส่องนักพากย์คนไหนนะครับก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมไปด้วยนะครับบ๊ายบาย